ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกข้าวโพดเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยเฉพาะตัวและยังรับประทานได้หลายรูปแบบยังวันนี้เราจะทำเมนูวุ้นสาคูเปียกข้าวโพดกันค่ะเริ่มจากทำวุ้นสาคูเปียกข้าวโพดกันก่อนนะคะเทผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและใบเตยลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนวุ้นเดือดทั่วดีใส่สาคูต้มสุกและข้าวโพดหวานคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดไฟค่ะตักใบเตยออกเทส่วนผสมวุ้นลงในถาดที่เตรียมไว้ไว้จนหน้าวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นกะทิกันต่อนะคะเทผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและใบเตยลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนวุ้นเดือดทั่วดีเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันรอให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะเทวุ้นกะทิลงในวุ้นสาคูเปียกข้าวโพดพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ตัดวุ้นเป็นชิ้นห่อด้วยใบตองหรือจะใส่จานแต่งหน้าด้วยลูกชุบรูปฝักข้าวโพดให้สวยงามพร้อมรับประทานเคี้ยวเพลินๆอร่อยสดชื่นแล้วค่ะ